บาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโคผมครับวันนี้นะครับท็อปบาร์เบอร์นะครับก็เข้ามาที่ตลาดกินเวแล้วตอนนี้ก็อยู่ในร้านนะครับต้องวินเทจบาร์เบอร์ช็อปนะครับวันนี้ก็มาคุยกับพี่ต้องเจ้าของร้านกันดีกว่าครับผมครับสวัสดีพี่ต้องสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ต้องครับใหญ่วินเทจบาร์เบอร์นะครับชื่อต้องนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่3นะครับที่มาเปิดในสาขากินเวนะครับต่อไปพี่ต้องครับพี่ต้องมีกี่สาขาครับ3ครับอ๋อทั้งหมด3สาขาสาขานี้สาขาที่3 2สาขาปิดไปแล้วยังอยู่เรายังอยู่พี่ต้องอยู่ในวงการบาร์เบอร์มานานขนาดไหนครับแปดปีครับแปดปีครับแล้วก็แม่ก็เป็นช่างตัดผมครับเกี่ยวกับทรงผมเนี่ยหรือว่าช่างตัดผมเนี่ยก็ตั้งแต่รุ่นปลาแล้วครับก็คือตัดผมบาร์เบอร์หรือว่าทำเป็นแบบร้านทำผมร้านซาลอนครับคุณแม่บอกของแม่เป็นซาลอนครับเป็นซาลอนดังนั้นพี่โต้งก็เป็นสร้างฉากสาดายอยู่แล้วก็สาดายอยู่ก็มีสาดายด้วยนะที่บ้านครับแต่ว่าถ้าบาร์เบอร์ไม่มานี่พี่ก็เป็นสายหวานเลยนะผมอยู่ผมคุกคีอยู่พี่ไปทำอะไรมาก่อนครับก็เมื่อก่อนก็ทำหลายอย่างมากครับทำนู่นทำนี่มาแล้วก็พอหลังจากนั้นรู้สึกว่าอาชีพจริงๆของเราเนี่ยมันอยู่ที่บ้านเรานี่บอกแม่โอเคลองไปเดี๋ยวไปเรียนผมคิดว่ามันใช่ของเราคือไปที่โรงเรียนสอนตัดผมเลยใช่ครับใช่ครับตัดผมชายใช่ครับก็พอเสร็จตรงนั้นผมก็ไปเปิดตรงที่สาขาหนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมืดมากเดี่ยวมากผมเหมาะกับพี่มากเลยสำหรับมิจฉาชีพที่มีอยู่ที่ไหนสมัย8ปีที่แล้วนี่ฮาริทำอะไรอยู่ผมยังไม่มาเดี๋ยวนี้ยังไม่มาเดี๋ยวไม่ติดเสียงอยู่ไม่ติดสาวเปิดทำอะไรอยู่8ปีที่แล้วอยู่ไหนอยู่หาดใหญ่แล้วอยู่หาดใหญ่แล้วเรียนละเรียนละแล้วตอนนั้นรู้จักพี่ต้องยังยังไม่ได้อ๋อแล้วเรารู้จักกันยังไงเนี่ยใช่นะครับรู้จักกันยังไงพี่ต้องปุ้นบ้านเฟิร์นอ๋อไม่ใช่เลยปุ้นมัจฉิรู้จักกับเฟิร์นได้ก็ตอนที่อยู่ร้านทานิทนะตอนนั้นไม่มีร้านบาร์เบอร์เลยพี่8ปีแล้วเยอะป่ะมีบาร์เบอร์ก็จะเป็นบาร์เบอร์แบบเดิมใช่ไหมเป็นเดิมโมซาคูที่แบบใช่ยังเป็นรุ่นแบบรุ่นพ่อมาเนี่ยใช่ที่ตัดผมก็คือว่าข้างล่างเขาแค่ตีพวกเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยถ่ายไปเรื่อยใช่ใช่ถ่ายไปเรื่อยแล้วสุดท้ายมาที่สาขา3ยังไงครับเป็นไงบ้างไงถึงมาเปิดสาขานี้ผมเพิ่งได้สาขานี้เพิ่งเปิดสาขานี้เมื่อวันที่24ธันวาคมโอ้กะว่าป่วยเสร็จปีใหม่ปิดครับไม่ใช่ก็จะมุมมองแล้วก็แนวทางในการวางเป็นธุรกิจนะต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นการวางรากฐานธุรกิจบาร์เบอร์เพราะมันมีถึง3สาขาเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าตอนนี้ฮันนี่เขาก็เล็งทางไว้ห้องข้างอ๋อครับจองไว้แล้วด้วยความที่พี่อยู่ในวงการมาแบบเป็นตัวผักดันการบาร์เบอร์ในฮันนี่มาเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างมากในส่วนของฝีมือหรือว่ารายละเอียดในการทำงานคือเมื่อก่อนเนี่ยเด็กวัยรุ่นหรือว่าคนทั่วๆไปเนี่ยเข้าร้านบาร์เบอร์คือเขาคิดอย่างเดียวก็คือว่าตัดผมให้สั้นพอเข้ามาในยุคสมัยนี้เนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่ว่าเคยเห็นไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยผู้ชายจะไปนั่งรอผู้หญิงแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงจะมานั่งรอผู้ชายที่ร้านโอ้โหใจเย็นใจเย็นลูกค้าเห็นไหมฮะหลายสิ่งหลายอย่างยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแนวทางในการแต่งร้านนี่วางแนวทางยังไงบ้างครับโต้งเนี่ยเป็นแบบเก่าๆคูลนิดนึงแล้วก็ให้มีกลิ่นอายหน่อยกลิ่นอายหน่อยว่าจะมีลูกแต่กับลูกเก่าๆบ้างอะไรบ้างครับที่ร้านสาขาหนึ่งจะเยอะมีลูกค้าผักตุ้นเข้ามาพี่แต่งเอาลูกใหม่ก็คือนอกจากในเครือข่ายที่พี่โต้งเป็นเรียกว่าอะไรเป็นพ่อบ้านแล้วกันเป็นพี่ๆดูแลน้องๆเนี่ยพี่ต้องก็ออกงานต่างๆด้วยเหมือนกันผมเห็นโทรฟี่เต็มไปหมดเลยนี่คืออะไรครับพี่ต้องนะฟุตบอลนี่คือเป็นแข่งฟุตบอลบาร์เบอร์ครับนี่เป็นครั้งที่สองหมายถึงเอาช่างบาร์เบอร์มาเตะบอลกันใช่ครับทั้งหมดครับรวมในหาดใหญ่เลยแล้วก็จังหวัดที่ใกล้ๆเคียงกันตอนนี้ก็เป็นเรื่องว่าเป็นการกระชับมิตรใช่ครับเราเจอกันใน Facebook หรือเปล่านี่มีถ่ายกับเวียดนามด้วยนี่งานบาร์เบอร์เชียงใหม่ครับที่ผ่านมาปีนี้ผมขึ้นไปผมพาหลาช่างผมไปแข่งนะผมพาน้องบิ๊ดไปแข่งครับบิ๊ดได้ที่5มาครับแล้วก็มีบ้างที่ว่าบางงานที่ก็เขาเป็นกรรมการที่กรุงเทพนะงานศึกวันทรงชัยครับมีทีมวยไหมไม่ทันไม่ทันเลยแล้วเห็นมีแบบออกไปทำงานเพื่อสังคมด้วยเห็นนี่ออกหน่วยที่แบบพูดทางไว้ที่แบบมีไปตัดผมให้เด็กออทิสติกใช่ไหมเป็นไงบ้างก็นำประสบการณ์ให้ฟังผมนี่จะออก
ตัดผมให้กับชุมชนนะครับชุมชนและโรงเรียนย่างไรตัดทุกเดือนครับผมมีตารางผมมีตารางแต่ละเดือนผมทุกเดือนเกือบเต็มครับที่นี่ครับเฉพาะในเขตสงขลาใช่ปะในจังหวัดสงขลาครับจะเป็นต่างอำเภอไปด้วยคือทุกเดือนแบบเดือนละครั้งไม่ครับเดือนหนึ่งก็จะเป็นประมาณ 4-5 ที่ครับโอ้เดือนหนึ่ง 4-5 ที่ประมาณเดือนเดือน 30 วันนะในการกุศลหมดเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการกุศลเนี่ยที่นี่ก็ไม่มีตั้งอยู่แล้วที่วันนี้ตัดปีนะนี่ด้วยวันนี้ตัดปีตรงนี้โอเคแล้วเราวันนี้เต็มอิ่มนะเต็มอิ่มไหมล่ะเต็มอิ่มคือเลยจะถามอะไรพี่อิ่มล่ะมีปล่อยพูดไหมฮะเราจะวางแผนทำอะไรครับครับก็คือผมเนี่ย มันโดนรังแกมานิดหน่อยยังไงฮะครับโดนรังแกก็คือว่ามีลายที่ว่าโดนตัดมานะฮะแล้วก็บางช่อมันยังเป็นก้อนแต่ว่าด้านข้างดูค่อนข้างเรียบร้อยอยู่แล้วดูเรียบร้อยครับแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นเพิ่มมาอีกโอเคอีกนัมเบอร์หนึ่งโอเคนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยเป็นรอยทำมาแต่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามันออกใหม่โอเคแล้วคนจับคนโดนเลยไหมหรือว่าไงส่วนข้างหลังเนี่ยเกิดความเถรนิดนึงครับไปเล่นกันมานะครับไปเล่นกันมาครับเล่นไงครับเล่นอะไรอย่านะฮะเพี้ยนี่ฉวนเลยรู้มาเนี่ยเวลาผมตัดนะครับใช่เลยครับผมจะขึ้นมาทีละข้างครับข้างนึงเสร็จปั๊บผมก็จะถอดผ้าให้ลูกค้าออกไม่ใช่ก็พรุ่งนี้ใหม่ข้างพรุ่งนี้ใหม่ข้างปกตินี่พี่โต้งยังรับตัดผมลูกค้าอยู่ตัดครับยังตัดอยู่พี่โทษนะครับพี่ไม่ตัดแล้วไม่รับลูกค้าแล้วครูจะเอาอะไรแดกพี่บอกท่านอยู่กับพี่โต้งเรียนที่นี่ป่ะครับครับแล้วอยู่กับพี่โต้งมากี่ปีละทำงาน2เดือนครับอ๋อเป็นไงบ้างเมื่อก่อนมีหนี้มีสินอยู่กับพี่เขาไม่มีหนี้ไม่มีสินแล้วใช่ครับโดนยึดหมดแล้วรู้สึกว่าจะเยอะกว่าเดิมครับสังเกตตัวลายผมของเขาแล้วครับผมเขาจะเป็นคนผมนอนเห็นป่ะพอเป็นคนผมนอนอย่างเงี้ยครับการที่ว่าถ้าเราลงเบอร์ที่ว่าขาวเกินไปหรือว่าอะไรเกินไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ลายที่ดีที่สุดถ้าเอาแบบจริงๆเลยเลยมันต้องเชฟครับเชฟก็คือตัวโคนนะครับใช่ครับเป็นตัวโคนนะถ้าเราไม่รู้จักตัวลายผมการวิ่งของเส้นผมว่าไปทางไหนหรือว่าอะไรเงี้ยครับบางทีตัดก็แล้วไม่ออกตัดก็แล้วไม่ออกอย่างเงี้ยครับทำให้สีเฟดเลยใช่เพี้ยนไปใช่มันจะเพี้ยนไปครับเหมือนกับตอนแรกที่เขาโดนมาเหมือนกับผมทุกอย่างก็จะมีการวิ่งไปหลังวิ่งลงวิ่งขึ้นแต่ว่าต้องตามตรวจมันบ้างต้องตัดตรวจใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ต้องเอียงแบตเตอรี่ว่าตามนะใช่ครับลายผมฝั่งนี้มานี้มีเลี้ยวไปนี้มีไปอย่างนี้ต้องเข้ามาตรงกลางใช่ทำไมผมครับผมมึงปัญหาเยอะเหลือเกินนะเพื่อนเอาไงเนี่ยสอนให้เราแทนการตัดผมของผมเนี่ยผมใช้ข้อมือแค่ในส่วนของข้อมือเนี่ยผมใช้แค่อยู่ที่ไม่เกินประมาณ 50% ครับส่วนจริงๆของผมคืออยู่ที่นี่ครับใช่ครับเป็นการสะบัดข้อนิ้วมากกว่าครับครับมันจะเมื่อยมันจะเมื่อยในส่วนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นปัตเตอร์เลียนหนักหรือว่าเป็นปัตเตอร์เลียนเบาเนี่ยถ้าเราถือแบบนี้เนี่ยได้เราใช้นิ้วหัวแม่มือกับ2ตัวนี้เป็นตัวประคองตรงนั้น2นิ้วนี้คือตัวประคองแค่นั้นเองครับอุปกรณ์นะครับก็มีส่วนสำคัญครับก็มีเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับเหมือนปัตเตอร์เลียนก็เหมือนกันครับเงินของรับประเบนเนี่ยเนี่ยที่ใช้มันจะมีน้ำหนักที่เหมาะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะฮะตัวนี้ผมก็นอนติดเลยติดเลยนี่เบอร์ศูนย์วิ่งเห็นป่ะยังไม่ออกเลยเห็นป่ะอาริสอย่างช่างสมัยก่อนเขาจะใช้วิธีการยังไงครับตรงในการเนี้ยผมก็นี่เลยครับเขาจะงัดเป็นแบบนี้เลยฮะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนกับการที่ว่าเราตัดทรงนักเรียนนะครับถ้าสมมติว่าเราขึ้นเบอร์เดียวเบอร์ศูนย์ปุ๊บเราต้องขึ้นครั้งเดียวพอเราขึ้นเสร็จปั๊บถ้ามันยังเราขึ้นยกบ้างขึ้นไม่เสมอกันมันจะเป็นเขาเรียกว่าเขาเป็นเกล็ดฟ้าพอเป็นเกล็ดฟ้าเนี่ยเวลาเราตัดเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันไม่ออกนะมันจะไม่ออกครับเรียกว่าอะไรเราจะต้องทำยังไงฟ้าเราจะต้องเราเป็นดำดำเป็นดำ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 กับขาวครับแล้วก็เราต้องทำไงเราต้องซอกครับซอกอย่างเงี้ยซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยมันให้แยงไปเรื่อยๆใช่ต้องแล้วก็พอเลยจากส่วนตรงนี้เราก็จะต้องตวัดขึ้นละมุมหนึ่งของปัตเตอร์เลียนช่วยได้นี่ผมจะเก็บตัวลายเดิมเขาไว้นะครับตัว V ไว้นะครับเก็บไว้เพราะนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าเขารีเฟซมาตอนแรกที่เขาเล่นกันเมียชอบมากเลยมั้ง
มีเมียแล้วเมื่อไหร่จะมีผัวเนี่ยเออของผมไม่ตื่นผมไม่ตื่นผมอยากได้ผู้ชายเมาไงฮะเมาไงอ๋อมันต้องสู่มาที่กูเมาแล้วแกข่าวด้วยเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอเนี่ยก็ใครล้มก่อนก็เป็นเมียครับตอนนี้ก็จะเก็บด้านข้างใช่ไหมครับเก็บอะไรครับผมผมจะเก็บในส่วนที่ว่ามันดูแล้วตรงช่วงรอยต่อตรงนี้ครับมันยังดูไม่หน่วยกันไกลนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับตัวนี้ 20% ครับดูยังไงครับกันไกลตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ต้องคือตรงนี้เนี่ยฟันตัวนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัดใช่ครับใช่ตัวนี้จะตัดอยู่ที่50ตัวนี้จะไม่ผิด10เท่าไหร่นะไม่รู้14ครับอันนี้คือกันไกล50ครับเพราะว่าตัดดูยังไงฮะดูยังไงไป50หายผมหายไป 50% เลยครับทําไมดูยังไงครับเนี่ยครับตรงนี้มันจะมีซี่ที่ว่ามันจะมีตัวหน้าตัดที่เป็นฟันตะปูเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยตัวหน้าตัดตรงนี้เนี่ยมันจะแคบมากพอมันตัดปั๊บผมหายไปเลยครับแล้วมันจะมีอยู่แค่เหลืออีกประมาณ 50% ประมาณนั้นครับตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 20% ครับอ๋อ 20% เห็นไหมฮะเล็กถ้ายิ่งถี่ก็ยิ่งกินน้อยใช่ครับยิ่งถี่ยิ่งกินน้อยใช่ครับถ้ายิ่งห่างยิ่งกินเยอะใช่ครับการตัดเนี่ยของผมเนี่ยผมจะขึ้น1 2 3อย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็จะวีเช็ค1 2 3วีเช็คเลยตามลายผมครับต้องยัดเข้าไปลึกมั้ยคะปลายครับเราจะดูผมด้วยครับผมที่หนาความหนาของผมอะไรเงี้ยฮะตัวผมที่ว่าดูแล้วมีความบางเราไปเล่นลึกไม่ได้ครับเราจะตัดต่ำไม่ได้ตัดโคนไม่ได้ครับแหวกแล้วอย่างกรณีแบบพวกผมชี้อะไรเงี้ยคะตัวผมชี้เนี่ยผมจะไม่เล่นลงไปลึกเลยครับเล่นลึกเนี่ยเหมือนกับผมที่แหวกเลยครับผมที่ชี้เนี่ยผมจะดูแค่ทีละช่อแล้วดึงออกมาแค่ช่อนั้นช่อไหนที่หนาผมจะดึงแค่ช่อนั้นมาเล่นผมจะไม่เอาทั้งหมดมาเพราะบางส่วนมันจะมีส่วนที่มันบางอยู่แล้วเข้าใจอุปกรณ์ก็ทำงานได้ง่ายขึ้นเลือกใช้ได้ถูกต้องใช่ครับการถ้าสมมติว่าเราแต่งลายผมเนี่ยเราจะใช้กรรไกรที่ตัดเปอร์เซ็นต์ออกเยอะไม่ได้ครับเพราะมันเป็นการแต่งละคือพูดง่ายๆสำคัญมากใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้มาจากแม่การที่ว่าเราทำงานอย่างเงี้ยเราใช้ผมเนี้ยลูกค้าที่เขามองเราอยู่เนี่ยเขาจะรู้ว่าเราเอาใจใส่กับผมเขาไม่ใช่ยืนๆเสร็จปั๊บตัดอย่างเดียวแล้วก็เสร็จมันไม่ใช่ครับพอเราตัดเสร็จปั๊บการที่ว่าเรามาเช็คลายผมให้เขาอย่างนี้เราก็คุยกับเขาไปด้วยพี่ตรงนี้นะผมมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นการสื่อสารและเป็นการบอกเขาด้วยบางทีเขาก็บอกว่าอ๋อใช่นะเป็นอย่างนี้จริงๆนะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็มาเป็นลูกค้าประจำเราแค่นั้นเองครับไม่ได้อะไรมากก็คือแชร์เทคนิคให้เขาหน่อยว่าเออมีปัญหาตรงนี้ใช่ฮะให้เขารู้ว่าเราเป็นโปรเฟสชั่นแนลปกติที่ซอยแห้งหรือซอยเปียกครับจริงๆแล้วเวลาได้ทั้งสองแบบครับแล้วแต่มากกว่ามันต่างกันยังไงในความคิดผมนะใช่ครับผมบางแบบเนี่ยผมฝอยเลยบางคนก็ผมชี้อย่าลืมว่าเวลาเปียกกับแห้งไม่เหมือนกันพอเปียกเนี่ยผมชี้นะโอ้โหยังแบบหนามเลยนี่ผมชี้จริงๆอ่ะเราควรที่จะตัดแห้งพี่มันเป็นลายธรรมชาติตัดยังไงก็ได้ที่ให้มันเป็นลายธรรมชาติมากที่สุดแล้วเราจะได้ผมที่จริงนี่คือผมนะนี่คือผมนะครับอันนี้ไม่หลุดนะครับจะทำอะไรครับอะไรนะครับตัดคอลูกค้าครับถ้าอันนี้หมดใช้ KY ก็ได้ครับใช่ครับเขาใช้อยู่ครับก็แค่นิดหน่อยครับผมไม่ได้ใช้เยอะกันนี้จะทำอะไรครับกันขอบเข้าไปกันขอบนิดเดียวครับเพราะว่าลายเขาโดนกระทำมากว้างมากอันนี้ก็จะทำให้ชัดแต่ว่าไม่ได้ทำกว้างนะครับโดยใบมีดดองโก้นั่นเองนะครับนี่นะครับก็ต้องบอกว่านี่ครับใบมีดดองโก้เนี่ยร้านนะครับบาร์เบอร์ที่แบบโปรเฟสชั่นอลเลยเนี่ยก็ใช้กันปกติอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับทำแพทินัมนะครับจากดองโก้ต้องบอกว่าคมกริบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูงานจากจ่าโต้งนะจ่าพี่โต้งงานเทคนิคในการทำอย่างนี้มียังไงบ้างครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมก็จะใช้ตัวกันขอบนะครับลงก่อนจริงๆแล้วในตัวกันขอบของผมเนี่ยมันจะใช้ตัวกันขอบที่ว่ามีหน้ามีดที่บานนะครับผมจะไม่ใช้ตัวที่ว่าเป็นตัวกันขอบตัวกันขอบที่มีหลายยี่ห้อมากนะครับที่ทำออกมาเนี่ยบางตัวมันจะมีตัววางตัวหน้าใบมีดที่หนาบางตัวจะเป็นหน้าใบมีดที่บางจริงๆแล้วในการกันขอบหรือว่าในการทำเส้นลายตรงนี้เราควรที่จะใช้ใบมีดตัวกันขอบที่มีเส้นที่บางนะครับเส้นจะดูเล็กและเป็นธรรมชาติครับในความจริงนี่ฮะหอมมากนะครับตัวนี้ชอบเลยผมใช้แค่ประมาณ1 ข้อไม่ต้องใส่เยอะผมใส่แค่นี้เองนะ
ลูกค้าผมก็จะบอกว่าไม่ต้องเยอะพี่พี่ใส่แค่นี้แหละเบาครับใส่ใส่แล้วก็ชะลมไปในมือทั้งหมดเลยครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมคนผมก็ยกคือเราเล่นคนผมเลยครับงั้นใส่เป็นคนก่อนเลยใช่ไม่ต้องบางคนชโลมใส่เข้าไปชิ้นนี้ทั้งหมดหมดกระปุกครับไม่ใช่ครับเนี่ยจะได้ขายเยอะไงยอดขายถล่มทลายเลยจะได้ขายเยอะการเลือกใช้หวีนี่สำคัญไหมต้องก็สำคัญครับหวีตัวนี้เนี่ยบางทีเนี่ยรู้สึกใจเนี่ยเพราะว่ามันเวลาเราหวีไปเนี่ยมันจะไม่เจ็บครับแค่เรียนง่ายๆใช่ลูกค้าก็กลับไปใช้ได้ครับหวีตามทางก่อนถูกไหมฮะเนี่ยหวีตามทางมาก่อนอย่าลืมโอเมทยังอยู่ที่มือเราเยอะแยะเลยครับนี่แค่คอร์สเดียวเองนี่แค่นิดเดียวเองนี่คือเวลาใช้กับลูกค้าแล้วก็บอกลูกค้าจริงๆนะครับเพราะอะไรรู้ไหมลูกค้าได้เอาไปใช้งานจริงๆได้เป็นสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์เบรนเจมสันคอนเน็กท็อปมาร์เก็ตบายมีดอโก้บิวทิเรียนแอลแองเจลครับผมนะครับและที่จบไปนะครับกับทรงไซส์พาร์ทนะครับโมเดิร์นวินเทจนะครับโดยฝีมือของพี่ต้องนะครับก็สุดยอดนะสวยงามมากนะไม่ว่ากันจะเป็นการตัดแล้วก็การเสร็จด้วยพรุ่งนี้จะมาขอตัดผมต่อแล้วผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับเจมสันนะครับวันนี้ก็มีของมามอบให้ด้วยนะครับนี่เป็นเครื่องดื่มนะฮะขอบคุณเจมสันประเทศไทยนะครับผมแล้วก็ท็อปมาร์เก็ตด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณบาร์เบอร์นะครับมอบให้ขอบคุณนะครับและที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งของทางก็คือโดโก้ประเทศไทยชุดกิฟต์เซ็นนะครับผมโดโก้ติดตามนำเข้าจากเกาหลีแล้วก็ขอบคุณประเทศไทยด้วยและที่สำคัญนะครับขอบคุณท็อปมาร์เก็ตด้วยครับอยากให้พี่ต้องฝากร้านหน่อยดีกว่าว่าตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยได้ครับผมครับร้านโต๊ะขยายวินเทจนะครับมี3สาขานะครับสาขาที่1นะครับอยู่ที่ถนนอนุสรณ์อาจารย์ทองนะครับเส้นทางไปตลาดน้ำคลองแหนะครับสาขาที่2ที่ตลาดสดนะครับตรงเส้นเดียวกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ครับสาขาที่3อยู่ที่ตลาดกรีนเวย์นะครับเป็นล็อกที่14นะครับ F14 นะครับก็มาใช้บริการกันได้นะครับครับฝากเป็นเพจร้านด้วยนะครับก็คือโต้งหาดใหญ่วินเทจบาร์เบอร์ช็อปหาดใหญ่นะครับแล้วก็โต้งหาดใหญ่วินเทจบาร์เบอร์ช็อปหาดใหญ่สาขากินบีครับผมก็คือจะขึ้นมาตรงนี้ให้เรียบร้อยครับฝากไว้ไม่ให้คืนแล้วนะเอาครับจำได้ครับเอาไปไหนกันเนี่ยรายการครับบาร์เบอร์นะครับครับอัพโหลดตอนใหม่ๆทุกๆวันศุกร์นะครับติดตามรายการของเราได้ที่ทาง YouTube Channel นะครับ Barber TV และอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทางของ Facebook Fanpage Barber Comment Official นะครับตอนต่อไปจะเป็นใครที่ไหนยังไงติดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับวันนี้นะครับขอลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Barber